นละสายคนละสายสายศรัทธาที่ครับสายศรัทธาที่ครับใช่ปัญญาแสวงปัญญาเมื่อการสร้างสิบรังก็จะเป็นศรัทธาแสวงปัญญาแต่ก็ยังค่อยๆสะสมปัญญาแล้วก็ยังไม่ได้แท่งปัญญาทีเดียวถ้าได้แท่งปัญญาทีเดียวก็จะแยกโลกุตระโลกียะออกจากนั้นจะรู้มโนปวิจารณ์18มโนปวิจารณ์จะเป็นพยัญชนะเป็นภาษาที่จะบอกสภาวะเพราะถ้ามีปัญญาก็จะรู้พยัญชนะแล้วก็รู้สภาวะก็แยกกันได้รู้แต่สภาวะไม่รู้ปัญญาโอ้ไม่รู้บทพยัญชนะมันก็แยกไม่ออกเหมือนก็ยังท่านประยุทธ์รู้แต่พยัญชนะไม่รู้สภาวะก็เลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกุตระอะไรเป็นโลกียะแต่แยกด้วยพยัญชนะนี่แยกเป็นจากมวลจากมูลพยัญชนะเป็นแต่สภาวะไม่เป็นจึงไปพอไปถึงตัวลึกจริงๆคือตัวจบปุญญะกับอปุญญะแยกไม่ออกแล้วพอถึงปุญญะปุญญะนี่มันเป็นเอกังสะปุญญะมันเป็นพลังงานของการทำงานถ่ายเดียววันเวทับสิทธิ์ทำงานชะกิเลสอย่างเดียวล้างกิเลสแล้วจบพอล้างกิเลสจบเป็นพลังงานไงเมื่อระเบิดปรมาณูพอทิ้งตู้มพลังงานปรมาณูทำงานก็หมดแล้วหายไปแล้วแล้วจะไปเอาพลังงานปรมาณูมาอยู่ที่ไหนเก็บมาไม่ได้ไม่ได้มันทำงานถ่ายเดียวกำจัดถ่ายเดียวปัญญาคือปุญญะเนี่ยพอมันทำลายกิเลสเสร็จปุญญะมันก็สูญไปปุญญะปาปะปริคีโนเลิกจบเข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ปัญญาเพราะมันจะปัญญาปุญญาพิสังขารเนี่ยก็คือเอาทำให้ล้างกิเลสอย่างเดียวพอล้างกิเลสหมดก็หมดปุญญะไม่ต้องทำก็เป็นอปุญญาพิสังขารก็เป็นการสังขารที่ไม่เกิดการชำระอะไรอีกแล้วเพราะการสังขารอันนี้เป็นอปุญญาอภิสังขารอันนี้อปุญญาเนี่ยอภิสังขารที่เป็นอปุญญาแล้วเนี่ยจึงเป็นการอภิสังขารที่ไม่มีบาปไม่มีบาปจะกำจัดเลยเพราะบาปเนี่ยก็คู่กับบุญบาปหมดบุญหมดปุญญาปาปะปริคีโนเพราะฉะนั้นจะอภิสังขารต่อไปจึงเหลือแต่กุศลกุศลเหลือแต่กุศลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกข์3จึงสัพพปาปัสสะอะกระนังจะกระนังไปอีกเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีบาปให้ชำระเพราะบาปมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะกระณะทำอีกเท่าไรเท่าไรก็มีแต่กุศลสุปสัมปทาก็มีแต่กุศลเขาเข้าใจละเอียดอันนี้ไม่ได้ปาติโมกข์3นี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์เพราะสัจจิตตประโยชน์ตปนังแล้วชำระกิเลสเสร็จหมดแล้วท่านตรัสกับพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งมาทำล้างบาปก็เพิ่งมาทำล้างบาปแล้วคุณจะสัพพปาปัสสะของคุณแล้วก็ไม่สักอักขระนังได้ยังไงคุณก็ทำเมื่อไหร่ก็ต้องทำให้มันได้ให้หมดที่มันยังไม่หมดสัพพปาปะของคุณยังไม่หมดบาปหมดของคุณยังไม่หมดอันนี้บาปหมดแล้วสัมปปาปัสสะเนี่ยคุณจะทำอะไรกับอัตตระนังมันก็ไม่มีบาปอีกแล้วทุกงานทุกการมันไม่มีบาปบาปทั้งหมดมันหมดซึ่งในความว่าที่อธิบายมันซ่อนอยู่ในตัวของมันเองทั้งแยกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้แสดงออกอย่างไม่รู้แล้วก็ว่าเราก็บอกว่าอันนี้มันผิดแล้วไปแปลย้อนกลับว่าอปุญญะคือไม่มีบุญแล้วก็ตัวไปเป็นบาปคุณก็วนอยู่ในรอบของหอยเนี่ยที่จริงมันวนเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างนี้ซ้ายขวามันก็วนขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆที่สุดมันวนที่สุดแล้วมันก็คือไม่มีบุญไม่มีบาปแต่คุณก็ยังเหลือบุญเหลือบาปอยู่นั่นแหละวนแล้วคุณก็ไม่บุญแล้วคุณมาเข้ามาบาปมาไม่บาปแล้วคุณก็มานี่ก็บุญอ่าใช่แต่บุญมันก็บุญน้อยลงบาปก็น้อยลงแล้วก็บุญน้อยลงบาปน้อยลงคุณไม่เป็นชั้นเป็นตอนเลย
คุณวนอยู่ที่โลกีเดิมบาปแล้วก็บุญบุญแล้วก็บาปราคะบุญสมบัติไผ่กันชมหมุนแย่งกันไปแย่งกันมาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขคุณไม่ได้เลื่อนชั้นเลยแสดงว่าคุณไม่มีโลกุตระเลยไม่ได้เลื่อนชั้นวรรณะ9ไม่มีเลยไม่มีชั้นเลยไม่ได้เป็นโลกุตระไม่มีสภาวะที่จะเลื่อนโลกุตระไม่ทำไม่เป็นเพราะไม่รู้สภาวะท่านบอกว่าติดภาษามันก็ติดภาษาจริงจริงติดภาษามันก็จมเหมือนกันนะจมท่านจมอยู่กับภาษาตอนจมภาษาก็ได้จมภาษาแต่ถ้ามีสภาวะด้วยมันจะให้ติดสภาวะนี่คือติดยังไงมันมีเมื่อวานท่านบอกมีทั้งติดสภาวะแล้วก็ติดภาษาใช่ติสภาวะก็คือได้ไปเป็นสภาวะที่ได้นะคุณก็ไม่พยายามที่จะรู้ว่าการพัฒนาโดยอาศัยภาษา ภาษาที่เพิ่มเติมชั้นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทั้งหมดเช่นว่าเวทนา108คุณเวทนา108ฐานอบายมุขได้แล้วคุณก็อบายมุขฐานนี้หมดคุณก็ฐานขึ้นมา2คุณก็มาเอากามล้างกามฐานกามหมดคุณก็มารูปราคะรูปราคะหมดก็มานะที่นี่จนไปถึงอรูปที่สอนเป็นอุทจักไปจนกระทั่งหมดอวิชชาคือมันต้องเอาพยัญชนะมาเพื่อให้เรารู้สภาวะที่ละเอียดขึ้นใช่มันพยัญชนะเก่าพยัญชนะหลักก็มีกายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสเป็นพยัญชนะหลักก็รู้กายรู้กายของตนตนอยู่ในโลกอบายตนเป็นสัตว์เดรัจฉานขั้นอบายคุณก็ล้างสัตว์อบายให้หมดหมดแล้วคุณก็ใช้สักกายะเก่านี่แหละตัวตนเก่าของคุณนี่แหละแต่อันหมดก็หมดสิแต่ตัวตนใหม่เนี่ยตัวไหนละต่ำที่สุดคุณก็ล้างตัวต่ำเป็นฐานของกามคุณกามคุณคุณก็ล้างกามคุณหมดหมดแล้วก็เหลือรูปราคะก็ต่ำที่สุดของคุณครับก็ใช้สักกายะทิฏฐิเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำให้มันคนมีจิตช้าหรืออย่างไรมันเลื่อนชั้นไงไอ้นี่ไม่เลื่อนชั้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แยกไม่ออกอบายกามอะไรก็ไม่ออกมันก็ไม่แล้วคุณรู้พยัญชนะคุณอธิบายพยัญชนะถูกหมดแต่สภาวะคุณไม่เลื่อนเลยคนที่รู้แต่สภาวะยิ่งไม่มีพยัญชนะยิ่งตื้อใหญ่เลยแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยสภาวะก็เป็นมันไม่มีอะไรกำหนดบอกว่าฉันก็ดีรู้สึกดีรู้สึกดีทุกทีประทับใจก็รู้สึกนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านได้แบ่งสภาวะความรู้สึกไว้ถึง108เนี่ยมันก็จะต้องมากำหนดรู้โดยมีทวาร6ทวารตาแล้วก็บริกาย5ทวารนอกและทวารในเป็นรูปนามสัมผัสกันรู้ไปเป็นขั้นๆมันจึงจะมีสภาวะปฏิบัติสมบูรณ์ไปตามขั้นๆเพราะการปฏิบัติหลับตาไม่มีภายนอกไม่มีกามคุณห้าไม่มีประสาทรูปห้าโคจรรูปห้าปฏิบัติเลยหมดเลยหมดทางไปไม่มีเบื้องต้นจมเลยนะบอกว่าคุณสูงสุดเอ้าคุณยังไม่ต้นเลยแต่คุณบอกคุณสูงสุดสงบแล้วดีอะไรก็ดีก็มันก็ได้แต่สงบสงบจิตลงไปแต่ถึงเวลามันไม่ได้ปฏิบัติทำเลยซึ่งว่าเสียเวลาจมไปทั้งชาติเลยน่าสงสารพูดไปอย่างนี้เขาก็ยังไม่กระเตื้องมันเป็นความสวยของประเทศที่เขาเองเขาให้ผู้ที่กำหนดทิศทางของประเทศคือเถรสมาคมแล้วก็คือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากำหนดมันคือความสวยต้นแบบต้นทางมันเลยสวยเลยทั้งนั้นประการนี้ก็เลยใครก็แล้วแต่ที่มีปัญญาของตนเองไม่ถูกครอบงำโดยเถรสมาคมโอ้นี่ใช่นี่ว่าโอ้สัมปักขณะปตาสมาปฏิปนาโอ้นี่มาแจกโลกนี้โลกหน้าให้รู้โอ้โลกรูปุตระโลกกีโลกียะชัดเจนโลกคืออะไรกิเลสคืออะไรโลกุตระคืออะไรโลกียะผู้ที่มีปฏิภาณปัญญาไม่ถูกครอบงำทางเทศสมาคมคนนี้ก็รู้มาได้ผู้ใดยังเกาะอิทธิเทศสมาคมเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้มา
เพราะผู้ที่จะติดรับปูนตำแหน่งเป็นหลักของเทศสมาคมหมดแล้วคนนี้ก็เป็นเสาเอกคนนี้เสาโทคนนี้เสาตรีคนนี้เป็นคานคนนี้เป็นคือคนนี้เป็นนักฆ่าหมดแล้วคุณถูกเขากำหนดหมดแล้ว เสร็จ